ผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่24เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2565นะครับเราเจอกันในช่วงสายๆแบบนี้วันนี้มีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันเหมือนเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการก็จะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวว่ากันด้วยเรื่องราวของเกษตรกรที่ประสบเหตุอุทกภัยนะครับเดี๋ยวทางหน่วยงานราชการกรมส่งเสริมการเกษตรจะมีมาตรการในการดูแลให้ความช่วยเหลือกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณอัญชลีสุวัจจิตานนท์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงรู้กินรู้ใช้ครับวันนี้เรื่องของราคาพืชผักผลไม้ที่มีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับเกิดอะไรขึ้นตรงนี้พูดคุยกับคุณภูมิศักดิ์ราศีผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการเกษตรในช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับธนาคารออมสินครับได้ขานรับนโยบายของรัฐบาลนะครับในการออกสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือว่าซอฟท์โลนเพื่อรีโอเพนธุรกิจโรงแรมแล้วก็ซัพพลายเชนนะครับโดยมีวงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน5ล้านบาทซึ่งสามารถที่จะใช้บสย.ในการค้ำประกันการขอสินเชื่อได้นะครับส่วนวงเงินถ้าไม่เกิน3ล้านบาทก็ไปตามเงื่อนไขของธนาคารนะครับระยะเวลาในการชำระคืนนาน7ปีด้วยกันส่วนอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ 1.99 โดยจะเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ในช่วง2ปีแรกนะครับนอกจากนี้ครับยังจะปลอดชำระเงินต้นสำหรับการขอสินเชื่อที่มีระยะเวลาการชำระคืนนาน2ปีขึ้นไปนะครับส่วนในปีที่3ถึงปีที่7ก็สามารถที่จะใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันเต็มวงเงินได้นะครับอัตราดอกเบี้ยจะเป็น MLR ลบ 1.00 ต่อปีแต่ถ้าใช้บสย.ค้ำประกันจะต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าร้อยละ30นะครับอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ MLR ลบ 0.5 ต่อปีและถ้าเป็นกรณีที่ใช้บสย.ค้ำประกันแบบเต็มวงเงินนะครับอัตราดอกเบี้ยจะเท่ากับ MLR ต่อปีครับผู้ที่สนใจก็สามารถยื่นขอสินเชื่อได้แล้วนะครับผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือจะติดต่อโดยตรงที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศก็ได้เช่นกันนะครับหมดเขตวันที่30กันยายน2565นี้นะครับหรือจนกว่าจำนวนวงเงินในโครงการจะหมดลงนะครับสนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115หรือจะเป็นที่ Facebook Fanpage ก็เข้าไปที่ GSB Society สะกดเป็นภาษาอังกฤษก็ได้เช่นกันนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับเราจะมอบของที่ระลึกนะครับเป็นกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินโดยจะเป็นรุ่นตู้ ATM นะครับจำนวน2รางวัลด้วยกันเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามนะครับแล้วก็ส่งคำตอบของท่านผ่านมาในช่องทางใดช่องทางหนึ่งก็ได้นะครับช่องทางแรกเป็น SMS ครับพิมพ์ข้อความแล้วส่งไปที่หมายเลข4221075นะครับ4221075ส่วนอีกช่องทางหนึ่งก็เป็น Facebook Live ครับเข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านซึ่งเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับในทางรายการก็จะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อเพื่อคุณนะครับสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปโดยจะมีวงเงินสินเชื่อ 30,000 บาทนะครับและไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อเพื่อคุณนะครับสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปนะครับโดยจะมีวงเงินสินเชื่อ 30,000 บาทด้วยกันการขอสินเชื่อไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามท่านผู้ฟังว่าสินเชื่อเพื่อคุณของธนาคารออมสินนะครับซึ่งมีวงเงินสินเชื่อ 30,000 บาทและเหมาะสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปนั้นนะครับการยื่นขอสินเชื่อเนี่ยจะต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันหรือไม่นะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่23สิงหาคมเมื่อวานนี้จากกรุงเทพมหานครนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณบังออนหานเผชิญด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงเจาะเศรษฐกิจครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของมาตรการในการที่จะให้ความช่วยเหลือแล้วก็ดูแลพี่น้องเกษตรกรที่ต้องประสบเหตุอุทกภัยนะครับพูดคุยกับคุณอัญชลีสุวัจจิตานนท์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณอัญชลีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณธีรพัฒน์ค่ะครับสถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับอรชรีครับค่ะณตอนนี้นะคะจากที่พายุมู่หลานเนาะที่เราจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าจากท่าประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็ในช่วงสิงหาตั้งแต่6ถึง22สิงหาแล้วก็จะเจอพายุนะคะจริงก็ต้องบอกว่าแบ่งเป็น3ช่วงซึ่งส่วนใหญ่แล้วพายุที่หนักๆที่สุดก็คือจะเป็นพายุมู่หลานที่จะเกิดในช่วงวันที่9ถึงวันที่13สิงหานะคะซึ่งก็จะส่งผลทำให้ทางในพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะรวมถึงทั้งกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวนี้ทางกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะในฐานะที่ต้องดูแลพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะคะก็ได้มีการติดตามสถานการณ์แล้วก็แจ้งไปยังประสานไปยังเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะคะให้มีการแจ้งเตือนเกษตรกรเพื่อจะเตรียมความพร้อมในการรับมือนะคะจากสถานการณ์การเกิดอุทกภัยแล้วก็ให้มีการรายงานข้อมูลเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งณตอนนี้ข้อมูลที่เราได้รับมานะเมื่อวานน่ะนะคะก็มีพื้นที่การเกษตรที่รับผลกระทบแล้วตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพื้นที่ของภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจำนวน18จังหวัดได้แก่กำแพงเพชรเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแพร่พิษณุโลกเพชรบูรณ์พะเยาน่านลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์ขอนแก่นมหาสารคามเลยหนองคายแล้วก็อุบลราชธานีนะคะมีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเนี่ยณตอนนี้ที่สำรวจเบื้องต้นนะคะประมาณ 2,000 ขอโทษค่ะ 28,000 รายนะคะพื้นที่ค่ะพื้นที่ที่คาดว่าจะเสียหายเนี่ยประมาณ 124,000 ไร่โดยประมาณนะคะก็จะเป็นข้าวสักประมาณสักแสนไร่นะคะมีพืชไร่พืชผักประมาณสัก 20,000 นะคะแล้วก็ไม้ผลไม้ยืนต้นประมาณ 2,500 ไร่ค่ะซึ่งณตอนนี้เนี่ยทางจังหวัดนะคะที่ได้รับผลกระทบนะคะก็ได้มีการประกาศเขตการให้ช่วยเหลือแล้วเนี่ยจำนวน7จังหวัดนะคะก็ได้แก่กำแพงเพชรเชียงรายเชียงใหม่น่านพะเยาพิษณุโลกแล้วก็แพร่ค่ะครับค่ะนี่คือสถานการณ์ค่ะกับทีนี้พอเราปกติในเวลาที่เราจะช่วยเหลือหรือว่าดำเนินมาตรการอะไรก็แล้วมันจะต้องรอตัวเลขอย่างเป็นทางการก่อนใช่ไหมคุณอัญชลีค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องเริ่มต้นนะคะการในการช่วยเหลือเนี่ยก็นำเรียนอย่างนี้ก่อนเนี่ยนะคะในการช่วยเหลือจริงๆแล้วมันก็มีการช่วยเหลือในเรื่องของตามระเบียบกระทรวงการคลังนะคะนั่นก็คือแปลว่าจะต้องมีการประกาศเป็นพื้นที่ประกาศภัยเรียบร้อยจากทางจังหวัดนะคะค่ะต้องมีการประกาศภัยกันก่อนเพราะว่าตัวเลขที่นำเรียนนะคะเป็นการสำรวจความเสียหายในเบื้องต้นนะคะค่ะก็การช่วยเหลือเนี่ยก็ต้องบอกว่าในส่วนของกระทรวงเกษตรนะคะเราก็ดำเนินการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เราก็ได้ดำเนินการภายใต้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2562อันนี้เป็นการมาตรการในเรื่องของการช่วยเหลือทางด้านการเงินนะคะค่ะอันนี้จะเป็นการช่วยเหลือให้กับเกษตรกรที่มีพื้นที่ที่รับความเสียหายจริงได้เกินครัวเรือนละ30ไร่นะคะโดยมีอัตราการช่วยเหลือก็จะเป็นข้าวก็ได้ละ 1,340 บาทนะคะพืชไร่แล้วก็พืชผักเนี่ย 1,980 บาทนะคะไม้ผลไม้เย็นต้นแล้วก็อื่นๆเนี่ย 4,048 บาทนะคะค่ะโดยที่มีเงื่อนไขนิดนึงนะคะว่าเกษตรกรเนี่ยจะต้องมีพื้นที่เสียหายอยู่ในพื้นที่เสียหายจริงนะคะอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและจะต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะคะและมีการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัยนะคะในส่วนของการช่วยเหลือในลักษณะที่เป็นเงินด้านการเงินเนี่ยนะคะนอกจากเป็นการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังตามที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีกรณีที่เกษตรกรเนี่ยค่ะเข้าร่วมโครงการประกันภัยพืชผลทางการเกษตรนะคะตรงนี้ก็จะมีส่วนในการที่จะรับเงินช่วยเหลือด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยทางรัฐบาลเองเนี่ยได้มีการดำเนินโครงการนี้โดยให้ทางธกส.นะคะเป็นผู้ดูแลโครงการนะคะตรงนี้เนี่ยก็สำหรับเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปีแล้วก็ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะถ้าได้รับความเสียหายขึ้นมานะคะนั่นก็คือแปลว่าเสียหายจริงนะคะค่ะตรงนี้ก็จะได้รับเงินช่วยเหลืออีกในส่วนของถ้าเป็นข้าวนาปีอันนี้ต้องสมัครเข้าร่วมโครงการนะคะ เป็นลูกค้าธกส.หรือเกษตรกรสนใจที่จะซื้อประกันนะนะคะ ค่ะตรงนี้ข้าวนาปีก็จะได้อีก 1,190 บาท นะคะไร่ละนะคะค่ะถ้าเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็ได้อีกไร่ละ 1,500 บาทนะคะ นอกจากการแนวทางการช่วยเหลือในลักษณะของที่เป็นทางด้านการเงินแล้วนะคะในส่วนของการเตรียมการของกรมส่งเสริมการเกษตรเองนะคะเราก็จะมีการเตรียมการ
รองรับสถานการณ์นะคะโดยที่เราจะเตรียมในส่วนของเรื่องของการเตรียมเรื่องของพืชพันธุ์ดีนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามีโครงการในการที่จะผลิตโดยเรามีทางศูนย์ขยายพันธุ์พืชนะคะในส่วนที่กรมส่งเสริมการเกษตรดูแลอยู่ทั้งหมด10ศูนย์แล้วก็ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตรอีก36แห่งทั่วประเทศนะคะจะมีการเตรียมในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ต้นพันธุ์ไว้สำรองให้กับเกษตรกรนะคะกรณีที่ประสบผลกระทบตรงนี้นะคะค่ะเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ลงไปดูแลสำรวจนะคะแล้วก็อาจจะให้การช่วยเหลือนะคะตามความต้องการนอกจากในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ต้นพันธุ์แล้วเนี่ยจริงๆก็จะเน้นในทางส่วนของที่อาจจะเป็นพืชอาหารหรือพืชผักไปก่อนนะคะเพื่อให้เกษตรกรมีอาหารใช้บริโภคได้แล้วก็มีส่วนในส่วนของไม้ผลไม้ยืนต้นนะคะที่เป็นไม้เศรษฐกิจนะคะอันนี้เราก็จะเตรียมสำรองไว้นะคะให้กับเกษตรกรนะคะนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยเรื่องของต้นพันธุ์แล้วเราก็จะมีในเรื่องของการสนับสนุนพวกสารชีวพันธุ์นะคะที่จะช่วยในเรื่องของการควบคุมโรคนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีศูนย์นะคะเขาเรียกว่าเป็นศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชนะคะที่มีอยู่9แห่งทั่วประเทศตรงนี้ก็จะมีการผลิตแล้วก็ขยายเชื้อราไตโคเดอร์มานะคะสนับสนุนให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนะคะเกษตรกรส่วนถ้าได้รับผลกระทบตรงนี้นะคะและอยากจะได้รับเชื้อราเนี่ยก็สามารถจะติดต่อไปได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดหรือที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชทั้ง9แห่งที่มีอยู่ทั่วประเทศนะคะครับค่ะครับผมถามความรู้นิดนึงครับปกติแล้วถ้าเกิดน้ำท่วมเนี่ยอย่างฟังคุณอัญชลีพูดมันเหมือนกับว่าอันนี้แบบคนที่ไม่รู้อะนะฮะมันจะต้องไปทำการใช้คำว่าฟื้นดินใหม่ไหมฮะหรือยังไงฮะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็จำเป็นอะนะคะจำเป็นเลยใช่ไหมในเรื่องของสวนในเรื่องของการดูแลสวนโดยเฉพาะเป็นเรื่องของสวนไม้ผลเนาะครับครับช่วงฤดูฝนนะคะก็อยากจะแนะนำอย่างนี้นะคะคือจริงๆก็ต้องนำเรียนพี่น้องเกษตรกรอะนะคะว่าอันแรกเลยก็ควรจะต้องมีการติดตามสถานการณ์เนาะโอ้สำคัญฮะใช่ใช่เรื่องของการที่จะเกิดภัยต่างๆนะคะการเตรียมตัวแต่ถ้าอยากจะแนะนำในเชิงของการให้คำแนะนำในการดูแลสวนในช่วงไม้ผลนะคะครับก็อยากจะแนะนำในเรื่องของการตัดแต่งนะคะตัดแต่งคือดูแลกันก่อนใช่ใช่ดูแลก่อนอย่าให้ตัดแต่งกิ่งนะคะอย่าให้ปล่อยให้หนาทึบเนาะกรณีถ้าเป็นปลูกต้นไม้ก็อาจจะหามต้องมีการทำไม้ทำค้ำยุงทำเขาเรียกว่าต้องทำยันใช่ไหมคะยันพยุงให้รากยึดติดเกาะดินไว้นะคะครับครับตรงส่วนนี้ทำเนินดินเพื่อป้องกันน้ำขังบริเวณโคนหรือทำระบบระบายน้ำนะคะรวมถึงการใช้สารป้องกันเชื้อราซึ่งจะดูแลรักษาต้นไม้ไว้อะค่ะหรือจะพรวนดินนะคะรักษาหน้าดินไว้ใส่ปุ๋ยพรวนดินกลบอะไรประมาณนี้นะคะครับค่ะอันนี้เป็นค่ะเป็นเรื่องจำเป็นเลยนะครับว่าถ้าไม่ทำนี่อาจจะมีปัญหาตามมาอีกเยอะเลยนะฮะใช่ใช่แล้วในช่วงที่สวนโดนน้ำขังอะนะคะครับก็ถ้าจะฟื้นมาให้เร็วก็ควรจะเร่งระบายน้ำเนาะเร่งระบายน้ำการพื้นสวนใช่เสริมคันดินรอบสวนให้สูงแล้วก็แข็งแรงอะนะคะครับตรงนี้ก็จะช่วยได้ยกขอบแปลงซะให้มีคันดินที่สูงกว่าระดับน้ำที่เคยท่วมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยก็คือไม่ต่ำกว่า50เซนหรือถ้าเป็นไปได้หรือถ้าที่ใดมีที่มีกำลังพอนะคะอาจจะเตรียมเรื่องของเครื่องสูบน้ำเนาะไว้สำหรับสูบน้ำออกจากสวนทำทางระบายน้ำหรือกรณีที่เจอมีเศษเลนเศษดินเศษทรายอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะต้องมีการขุดโกยออกมานะคะค่ะครับโอ้โหเป็นมาตรการที่ค่อนข้างจะละเอียดยิบเลยนะครับพูดถึงว่านะครับแต่ทีนี้อย่างว่าโดยบทบาทของกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยเราก็มีหน้าที่ในการที่จะต้องไปให้ความรู้อยู่แล้วปกติเรามีข้าราชการมีเจ้าหน้าที่อยู่แล้วใช่ไหมฮะในพื้นที่เนี่ยฮะคุณใช่ค่ะกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะเรามีเจ้าหน้าที่อยู่ในพื้นที่นะคะเพราะว่าเรามีหน่วยงานนะคะที่ตั้งอยู่ทั้งส่วนกลางก็ส่วนภูมิภาคนะคะมีทั้งทางจังหวัดอำเภออันนี้เป็นหน่วยงานเลยนะคะแต่การปฏิบัติงานของเรานะคะเรามีเจ้าหน้าที่ลงไปปฏิบัติงานถึงระดับตำบลเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่มีในเรื่องของเพื่อนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เราจะเร่งลงไปดูแลเยียวยาเกษตรกรนะคะอย่างน้อยก็คือไปสำรวจความเสียหายนะคะแล้วก็ตรงไหนที่เราจะสามารถช่วยเหลือ เบื้องต้นได้อย่างที่นำเรียนนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพันธุ์พืชที่เรามีการเตรียมไว้นะคะแล้วก็ในส่วนของเชื้อราแต่โคเดอร์มาอันนี้เราเตรียมไว้สำรองไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนในเรื่องของการช่วยเหลือทางการเงินนะคะอย่างที่นำเรียนนะคะว่ามันจะต้องเป็นตามระเบียบอันนี้จะต้องมีการประกาศเขตภัยแล้วก็มีการยื่นนะคะยื่นการขอรับการช่วยเหลือยื่นแบบนะคะผ่านผู้นำชุมชนนะคะ
ตรงนั้นนะคะผ่านคณะกรรมการในการตรวจสอบขึ้นมาก็มาตามระบบนะคะซึ่งณตอนนี้ก็ต้องบอกว่าในส่วนของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะท่านก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วก็เร่งนะคะในเรื่องของขั้นตอนการดำเนินงานโดยเฉพาะในส่วนที่การดำเนินงานภายใต้หน่วยงานหมายถึงอย่างที่กรมต้องรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเร่งที่จะดำเนินการให้เร็วนะคะภายในจริงๆก็ต้องบอกว่าเราจะเร่งให้ได้กระบวนการภายใน50วันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องนำเรียนอย่างนี้นะคะว่าในการพิจารณาเนี่ยเราต้องผ่านชั้นกระบวนการในการพิจารณาจากคณะกรรมการนะคะเรียกว่ากชพอในระดับอำเภอกปชในระดับจังหวัดนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีขั้นตอนในการพิจารณาจากหน่วยงานต่างๆนะคะระดับอำเภอก็จะมีในอำเภอเนี่ยเป็นประธานถ้าในระดับจังหวัดก็จะมีผู้ว่าแต่ทุกส่วนราชการนะคะต้องบอกว่าเห็นความสำคัญแล้วก็เร่งที่จะดำเนินการช่วยเหลือนะคะอ๋อครับอย่างนี้ก็ต้องบูรณาการกันสิฮะระหว่างหน่วยราชการด้วยกันใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็รัฐวิสาหกิจด้วยนะอย่างทกส.ทั้งในระดับท้องถิ่นนะคะจริงๆก็ต้องถือว่าช่วยกันเพราะว่าในเรื่องของการประสบภัยตรงนี้บางอย่างเนี่ยอะไรที่เป็นการฟื้นฟูได้เร็วทางท้องถิ่นเขาก็จะช่วยเหลือไปก่อนนะคะครับอย่างภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยแหมเราก็ไม่รู้ว่าพื้นที่ไหนมันจะท่วมเมื่อไหร่อะไรยังไงจะมีภัยธรรมชาติเมื่อไหร่เราสำรองเรามีระบบบริหารจัดการยังไงฮะตรงนี้เรื่องการสำรองต่างๆไว้เนี่ยค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะในส่วนของแนวทางของกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยเราไม่ได้มองแต่ว่าในเรื่องของการที่จะช่วยเมื่อเขาประสบภัยเนาะต้องบอกว่าเรามีการเตรียมการอันนี้เป็นแนวทางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เลยนะคะให้ทุกหน่วยงานว่าต้องมีการเตรียมความพร้อมที่จะช่วยเหลือกับเกษตรกรนะคะจริงๆเราต้องเตรียมความพร้อมตั้งแต่ก่อนเกิดภัยเราจะแบ่งเป็น3ช่วงเลยก่อนเกิดภัยขณะเกิดภัยแล้วก็หลังเกิดภัยก่อนเกิดและหลังใช่ก่อนเกิดเนี่ยเราก็จะมีการที่จะต้องมีการติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างที่ติดตามข่าวของกรมอุตุนะคะเราก็จะมีการพอมีประกาศกรมอุตุเราก็จะมีการส่งสัญญาณเนาะส่งประกาศเหล่านี้เนี่ยไปให้กับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อจะได้แจ้งเตือนเกษตรกรว่าไอ้พื้นที่ไหนนะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะในเรื่องของการช่วยเหลือตะกี้อย่างที่บอกกันนะคะว่าเกษตรกรจะได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังได้นั่นคือแปลว่าต้องมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันก่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้ช่วงก่อนเกิดภัยเราก็จะประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรู้ว่าพอถึงช่วงว่าตัวเองปลูกข้าวเนาะก็ต้องมาทำการขึ้นทะเบียนปรับปรุงเพื่อจะได้รับการช่วยเหลือเกิดกรณีที่จะเกิดภัยขึ้นมาเนาะค่ะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่อย่างที่นำเรียนนะคะว่าเรามีเจ้าหน้าที่ในระดับถึงตำบลเพราะฉะนั้นก็จะมีการออกเยี่ยมเยียนให้คำแนะนำกับเกษตรกรอยู่แล้วนะคะในเรื่องในช่วงก่อนเกิดภัยแล้วก็จะมีการประสานงานนะคะอย่างที่บอกแหละบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานอื่นไม่ว่าจะเป็นกองอำนวยการการป้องกันบรรเทาสถานภัยจังหวัดศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางการเกษตรของจังหวัดตรงนี้เนี่ยทางหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะไม่ว่าจะเป็นทางสำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอเราก็จะมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะคะในขณะถ้าในช่วงอันนี้เป็นการก่อนเกิดภัยเนาะค่ะในขณะเกิดภัยเราก็จะมีการประเมินสถานการณ์นะคะแล้วก็เร่งมีการสำรวจพอเจอภัยพิบัติแล้วนะคะในพื้นที่ตรงไหนที่มีความรับผิดชอบของเกษตรตำบลหรือของเกษตรอำเภอตรงไหนนะคะในพื้นที่นั้นก็จะมีการติดตามแล้วก็สำรวจสถานการณ์ต้นนะคะแล้วก็จัดถ้านั่นก็จะจัดชุดเฉพาะกิจลงไปช่วยเหลือนะคะอย่างที่บอกนะคะอย่างน้อยก็ให้คำแนะนำในเชิงของวิชาการในการที่จะดูแลสวนดูแลพื้นที่นะคะตรงไหนถ้ายังมีความต้องการก็ช่วยเหลือกันไปนะคะตรงนี้นะคะค่ะแล้วก็ในช่วงเกิดภัยเราก็จะประสานนะคะประสานงานแล้วก็ปฏิบัติงานร่วมกันกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนะคะแล้วก็ศูนย์การแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางการเกษตรองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยต้องบอกว่าทำงานร่วมกันนะคะพอถึงตอนภัยแล้วทุกคนจะไม่ได้คิดเรามีเป้าหมายอยู่ที่ประชาชนที่เกษตรกรถูกไหมคะใช่ครับในการที่ขอรับการช่วยเหลืออย่างหน่วยงานไหนมีเครื่องสูบน้ำเราก็ไปช่วยกันอย่างเงี้ยค่ะอ๋อครับแม้แสดงว่าข้อมูลที่มีอยู่นี่เป็นบิ๊กดาต้าเลยนะฮะสามารถที่จะใช่ไหมฮะส่งต่อกันได้หมดเลยนะฮะข้อมูลถ้าเราร่วมกันนะคะครับมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมไหมครับอัญชลีครับเชิญครับค่ะก็ฝากนะคะในช่วงของหน้าฝนนี้ก็ฝากให้ทุกคนนะคะมีการติดตามสถานการณ์นะคะแล้วก็ตรงไหนที่โดยเฉพาะในเรื่องของการดูแลสวนนะคะอะไรที่จะเป็นการป้องกันได้อย่างที่ตะกี้แนะนำไปเบื้องต้นนะคะอันนั้นก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าจริงๆก็ต้องบอกว่าในช่วงของการจัดการคือนอกจาก
ตรียมการก่อนที่มันจะเกิดแล้วนะคะหรือในช่วงที่การเกิดที่เราบอกให้มีการระบายน้ำการจัดการหลังน้ำลดอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญอีกเช่นเดียวกันนะคะคเพราะว่าพอน้ำลดไปแล้วเนี่ยบางส่วนในสวนอาจจะต้องมีการตัดแต่งกิ่งเอาใบแก่กิ่งหักอะไรอย่างนี้เอาออกเพื่อให้ทรงพุ่มเนี่ยได้รับแสงแดดนะคะหากถ้ายังในต้นนั้นยังมีผลผลิตติดอยู่นะคะผลติดอยู่ก็อาจจะต้องตัดออกบ้างเพื่อไม่ให้เกิดการแย่งอาหารในการที่จะฟื้นฟูรากนะคะอาจจะต้องบำรุงต้นด้วยปุ๋ยนะคะหรือจะต้องปรับค่าดินให้มีความสภาพเป็นกลางเลยก็ฝากกันนะคะในตรงส่วนนี้แล้วก็อย่างที่นำเรียนนะคะว่าทางกรมส่งเสริมการเกษตรเองนะคะเราก็ยินดีที่จะดูแลนะคะแล้วก็จะเร่งดำเนินการในการที่จะให้การช่วยเหลือกับเกษตรกรที่ประสบภัยโดยด่วนต่อไปค่ะอ๋อครับถ้ามีปัญหาอะไรก็ติดต่อเกษตรอำเภอเกษตรตำบลได้เลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะนะครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกันหน้าคุยกันใหม่นะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณอัญชลีสุวจิตตานนท์นะครับรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็มีความหลากหลายที่ลงไปให้ความช่วยเหลือกันนะครับในส่วนของกระทรวงมหาดไทยของกระทรวงเกษตรก็ต้องบูรณาการซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่ได้รับความเดือดร้อนจากตรงนี้รายชื่อท่านมีอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวรออีกสักพักนึงถ้าเกิดว่าถึงเวลาที่เขาจัดการรวบรวมเรื่องเอกสารแล้วก็มีการชี้พื้นที่ออกมาอย่างเป็นทางการได้เมื่อไหร่ในความช่วยเหลือก็จะลงไปนะครับเมื่อวานนี้เราก็มีโอกาสได้คุยกับทกสไปแล้วด้วยนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงรู้กินรู้ใช้เรื่องของราคาพืชผักผลไม้ช่วงนี้ทำไมมันแพงเนี่ยนะครับมีคนตั้งข้อสังเกตกันอย่างนี้เดี๋ยวคุยกับคุณภูมิศักดิ์ราศีผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการเกษตรในช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับส่วนคำถามวันนี้ครับถามท่านผู้ฟังว่าสินเชื่อเพื่อคุณซึ่งเป็นสินเชื่อที่ธนาคารออมสินได้ออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาเนี่ยนะครับเขาจะให้วงเงิน 30,000 บาทด้วยกันแล้วก็เหมาะสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปคำถามคือจำเป็นต้องมีผู้จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันเพื่อขอสินเชื่อหรือไม่นะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 422-1075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ